ตั้งชื่อรายการใหม่นะเป็นหาธรรมชาติปกติสตรีมบ่อยไหมฮะสตรีมบ่อยปกติโฟลิกเวลาสตรีมเนี่ยเป็นโซนสีลมหรือว่าโซนพระขนงคะอันนั้นคือสีลมอุ้ยเป็นเด็กใต้หรอเป็นเด็กใต้อย่างนี้ก็คือสะบะฮึ่มเลยป้าสะบะฮึ่มเลยฉันอิจฉาแกจริงๆเลยอ่ะอันนี้แอบฝึกมาก่อนที่จะมาถ่ายฝึกที่ไหนสีลมหรือพระขนงสีลมในการตัดระแดงอุ้ยเล็บหนูเคยมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตไหมคะเรียกว่าวันไหนไม่มีดีกว่าชีวิตเราปรึกษาหมอดูหมอดูว่ายิ่งอ้วนยิ่งรวยเหมือนกันแล้วถามว่าเราเชื่อไหมเชื่อฝากรายการหาทำได้ไหมเราพ่วงใหม่ช่วงอะไรหาผัวป้องกันเซ็กซ์สวัสดีครับนี่คือรายการหาทำอัปเดตมากเลยวันนี้วันนี้นะต้องชื่อรายการใหม่นะเป็นหาธรรมชาติอยากได้ยินเสียงมันใน TikTok อ่ะวันนี้ต้องให้ฟังหน่อยนะได้ไหมแล้วลองดิสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหาธรรมได้มาสักทีเป็นคนพลังเสียงอลังการมากเลยคุณผู้ชมขาวันนี้เราอยู่กับน้องหลักวันนี้เราอยู่กับน้องธรรมชาติเมนูที่น้องอยากทำคือเมนูอะไรลูกเป็นเมนูที่หนูชอบกินมากเมื่อก่อนพี่เอแคร์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้กินไปแล้วแล้วอยู่นึกถึงอยากมาทำพี่เอแคร์บอกว่าชวนมารายการหาทำเราอยากนึกถึงอะไรแบบสมัยก่อนเป็นเมนูแบบก๋วยเตี๋ยวเราเป็นเส้นๆมาหาทำนึกถึงสมัยก่อนคือหน้าของคนสมัยก่อนมากเลยเหมือนมากของผมนี่ให้เลยยุคเมโสโปเตเมียไม่ได้ลูกค้าไม่ได้ติดไลฟ์สดช่วงนี้ลูกค้าคุณผู้ชมขาเอาอย่างนี้วันนี้เราจะมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวค่ะเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวซึ่งจะมีลูกชิ้นแคะแล้วก็จะมีเป็นหมูเด้งเนี่ยเคลือบทั้งจานเลยไม่ใช่เมนูก๋วยเตี๋ยวธรรมดาไม่ใช่นี่เนื้อมนุษย์อันนี้เนื้อทานก๋วยเตี๋ยวทั้งทีนะมันก็ต้องสดชื่นเราก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสค่ะจะเป็นน้ำบูดูแบบภาคใต้ก็ไม่ได้ไม่เอาไม่จะทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยทำเป็นง่ายมากพี่แคร์วันนี้บอกเลยว่าสเต็ปมีแค่2สเต็ปไม่มึงทำเป็นเมื่อไหร่เมื่อกี้วัตถุดิบของเมนูนี้มีอะไรบ้างธรรมชาติเกี๊ยวกรอบมีกากหมูมีลูกชิ้นเนื้อมนุษย์นะครับไม่ใช่ลูกชิ้นเนื้อเก้งอันนี้ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูนะคะมีหมูสับมีหมูบะช่อเหรอเขาเรียกว่าเป็นหมูบะช่อหมูที่แบบว่าทำเป็นถ้วยอ่ะไม่เคยเห็นปะให้มันเบอร์นิดนึงแล้วก็มีเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวที่มึงไม่ทอดแล้วก็นี่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นลูกชิ้นอะไรนะลูกชิ้นแคะลูกชิ้นแคะแล้วก็อันนี้คือไส้เกี๊ยวที่เราจะมาทำกันวันนี้นะคะและนี่เส้นอยากกินเส้นอะไรคะวันนี้มีหลากหลายมากเลยเหรอน้องธรรมชาติค่ะมีเส้นเล็กเส้นบุญเส้นแม่เส้นใหญ่เส้นมีแล้วก็เส้นใหญ่ดีคือนี่คอนไม่เป็นคนเสียงดังเดี๋ยวไม่เหมือนคนทำเป็นดังเออมันก็อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนมากเออที่แบบดินหมดเลยแล้วก็มีหม้อแม่วันนี้เราจะกินกันในหม้อนี้เลยจานมั้งอีดอกและสำคัญที่สุดวันนี้ค่ะแม่โดนี่สีฟ้าไม่เห็นหรอว่าวันนี้เราใส่ชุดสีอะไรอ่ะน้ำเงินน้ำแดงสีอะไรฟ้าขอเจอกันอีพีหน้านี่แล้วก็ฟ้าไทยแม่ง่ายๆเลยวันนี้ก็เลยดังในติ๊กต็อกนี่ไงเดี๋ยววันนี้เรามาลองทำกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเอกลายต้มน้ำเดือดไปให้แม่น้ำธรรมชาติแหละจะไม่ต้องรออันนี้เป็นสตรีมหน้านะเอาหน้าสุ่มปกติสตรีมบ่อยไหมฮะสตรีมบ่อยปกติเราไปสตรีมบ่อยไหมฮะสตรีมบ่อยมีย่านแนะนำไหมมีตรงแถวไหนคะก็ทั่วไปคือพี่ไอ้ใครเนี่ยเขาจะไลฟ์สตรีมปกติเวลาสตรีมเนี่ยเป็นโซนสีลมหรือว่าโซนพระขนงคะอันนั้นเป็นสีลมมีน้ำเดือดให้แล้วน้องธรรมชาติจะปรุงไงต่อคะวุ้ยใหญ่มากพี่แคร์เครื่องนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะบอกเลยว่าแค่ฉีกแล้วก็เทใส่ได้เลยจริงหรอ1ซองพี่แคร์คือเห็นว่าซองเล็กๆนี้นะฉีก1ซองผสมน้ำได้12ลิตรนะคะตีเฉลี่ยได้ประมาณ50ชามหรือประมาณ1มื้อของพี่แคร์โอ้โหก็เลยดังใน TikTok เนาะมึงมึงแคร์อีสานขออนุญาตใช้ตามที่น้องธรรมชาติได้เลยได้เลยได้คือ1ซองเนี่ยได้น้ำ12ลิตรหรือว่า50ชามที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันอร่อยอร่อยนะเบื้องหลังเขาไม่ได้อะไรเลยนะคะเขาแค่นี่ซองเดียวฟ้าไทยซองเดียวค่ะความหอมความกลุ่นอ่ะแม่ไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวนะไม่ต้องเลยหรอกไม่แต่ตอนนี้หอมมากเลยนะเข้าใจปะได้กินไหมได้กินกินเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะหอมมากเรียบร้อยใช่ใช่แม่แล้วก็แค่นี้เลยอุ้ยคุณนะเฮ้ยมันเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยว่ะคือเนี้ยมันเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยเป็นเลยค่ะแล้วแม่ดูสีเหลืองทองนี่นี่
เป็นไงซื้อมาไหนมาวะคือตอนลองครั้งแรกเนี่ยเราชิมแล้วโอ้โหมันกลมกล่อมมากแล้วเรารู้สึกว่ามันเหลืองทองอร่ามอะไรเงี้ยน้ำซุปมันน่าพอเราใส่ไปปุ๊บนะคุณผู้ชมขาน้ำซุปกลายเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยคือตอนนี้หอมน้ำต้มกระดูกแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศจริงๆเลยใช่ไม่จริงๆอย่างเงี้ยเราไปประยุกต์ไปในนี่ได้นะมึงอะไรคะเป็นน้ำหมูกระทะอ่ะใช่ได้เลยนะได้เลยอ่ะขั้นตอนต่อไปพี่ต้องทำอะไรทำหมูถ้วยพี่แคร์อุ้ยยากแน่เราก็คือแบบว่าก็คือจับมาแล้วก็ป้ายแล้วให้มันครอบถ้วยเป็นรูปถ้วยอ่ะพี่แคร์ลองก่อนอ่ะสมมติว่าพี่ทำอย่างงี้นะอ่าฮะเป็นมันเป็นหมูเด้งใช่มั้ยซึ่งอันนี้เป็นหมูเด้งสำเร็จนะเราหมักได้เลยเป็นงั้นแล้วก็ให้ครอบถ้วยพี่แคร์อย่างงี้หรอถูกมั้ยคือจ้วงลงไปเล็บเราถึงหมูก่อนที่จะถึงนะเห็นมั้ยพี่แคร์แล้วเราก็เกลี่ยให้มันบางๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะอยากถามนิดนึงว่าปกติน้องธรรมชาติเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนสุราษฎร์พี่เคยจะบอกว่าพี่อ่ะคุณหน้าน้องว่าน้องเป็นเด็กมกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพแล้วเราก็ไปสาวในเมืองนะพี่แคร์เพื่อสอบผ่านปีที่ผ่านมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราอยู่สุราษฎร์อ๋อหรอสุราษฎร์อุ๊ยเป็นเด็กใต้หรอเป็นเด็กใต้อย่างงี้ก็คือสะบะฮึ่มเลยป่ะสะบะฮึ่มเลยฉันอิจฉาแกจริงๆเลยอ่ะอุ๊ยมันก็มีบ้างน่ารักน่ารักกับตามภาษาหนุ่มใต้เลยนะตอนเด็กๆน้องธรรมชาติเป็นเด็กยังไงฮะปกติเป็นเด็กเรียบร้อยพี่แคร์ใช่พี่แคร์ให้สัมภาษณ์ในรายการว่าเป็นยังไงอ่ะนี่เป็นเหมือนพี่แคร์เลยไม่กำลังจะบอกว่าคือทันทีที่เรารู้ว่าน้องธรรมชาติจะมาเราก็แอบเครียดนะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเรารู้จักน้องตัวจริงน้องเป็นเด็กเรียบร้อยมากแอบเครียดนี่แอบยังไงคะแบบคิดว่าอันนี้มันจะเล่าเรื่องอะไรมันจะตลกไหมเพราะตัวจริงมันเรียบร้อยเจอกี่รอบก็เรียบร้อยตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอใครอะไรเงี้ยที่เราไม่เคยแบบว่าได้นั่งมองกันเป็นจริงเป็นจังกิจจักรลักษณะเนี่ยเราก็จะไม่ได้แบบว่าค่อยกล้าคุยกับเขาอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าแบบเขาอยากคุยกับเราหรือเปล่าแล้วหนูเรียนที่ไหนลูกไล่มาตั้งแต่ตอนเด็กเรียนที่ไหนยังไงเรียนตั้งแต่อนุบาลจบมัธยมปลายคือที่เดียวเลยเทพมิตรศึกษาเอาอุ้ยชื่อดังมากเลยอ่ะเทพมิตรเป็นอันนี้ชิงช้าสวรรค์ใช่โรงเรียนนั้นหรอโรงเรียนนั้นแหละหนูเรียนคณะสายอะไรลูกตอนม.ปลายหัวเนิร์ดมากเนิร์ดมากพี่แคร์ทำไมถึงเรียนวิคณิตเอ้าแล้วเป็นคนตั้งใจเรียนมากคือสมัยก่อนเราเคยอ้วนใช่ไหมแล้วก็แบบเราลดน้ำหนักให้ผอมๆเพราะว่าเราอยากแบบว่าเป็นคนแบบว่าหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นดาวสมัยนั้นมีคนทักมาจีบเยอะมากแต่เราบล็อกหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมทำไมอ่ะอยากตั้งใจเรียนกลัวใจแตกจริงป่ะแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะอยากปลดบล็อกไม่ต้องย้อนตอนนี้ก็อยากกลับไปอยากกลับไปปลดบล็อกป่ะเมื่อก่อนกลัวแม่พ่อแม่เสียใจว่าทำไมไม่ตั้งใจเรียนทำไมไม่ตั้งใจเรียนมีแฟนทำไมทำไมมึงทำดูน่าเกลียดของกูทำวะมึงต้องซ่อมของกูเพราะกูดูหนามากเลยอันเนี้ยแอบฝึกมาก่อนที่จะมาถ่ายวันนี้จริงป่ะเนี่ยใช่แต่เป็นกายกรรมนะฝึกที่ไหนสีลมหรือขนมสีลมในการสารแดงคือคนจะคิดว่าหนูอายุ 70-80 แล้วเนาะแต่ว่าความจริงอ่ะคือเราอายุแบบว่าน้อยมากอุ้ยมึงเด็กมากเลยอ่ะเนี่ยเด็กมากแต่แค่ผมใหญ่นั่นแหละคนคิดว่าน้องธรรมชาติอายุเยอะนะจนอะไรรู้ไหมดูใน TikTok เว้ยฉันเพิ่งเห็นว่าเฮ้ยมึงเพิ่งเรียนจบใช่กูพีคมากเลยนะแบบเฮ้ยน้องธรรมชาติมึงเรียนจบอ่ะขนาดไม่ต้องคนอื่นหรอกขนาดเราตัวเองส่งกระจกตอนเช้าแก่ขนาดนี้ไม่แต่จริงเพราะว่าคาแรคเตอร์เราเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบดูแก่ๆดูอะไรอย่างนี้ด้วยไว้นงไว้หนวดอะไรเงี้ยทำไมถึงชอบไว้หนวดพอเรารู้สึกว่าพอเราโกนหนวดแล้วมันจะมีเหนียงพี่แคร์มันจะเห็นเหนียงชัดธรรมชาติคือฟังนะนอกจากเหนียงมันมีองค์ประกอบอื่นที่คนมองว่าเราอ้วนอีกเยอะคงไม่ต้องห่วงประเทศนี้ใช่แต่ว่าพอโกนหนวดแต่หญิงก็สวยแต่จริงไหมที่เราไว้หนวดเพราะว่าจริงๆเราเป็นลุคนี่แหละแล้วต้องการลุคให้มันดูบอยคือที่จริงอ่ะเราก็อยากลุคเขาแต่ว่าทำได้แค่เขาเอาไว้ไม่พูดหรอกทำได้แค่เขาอะไรนางน้องธรรมชาติเนี่ยเขาทำมาหลายอย่างมากแล้วคุณผู้ชมค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากทำที่สุดในชีวิตคือการมีแฟนใช่ทำไมอ่ะรู้ได้ไงเนี่ยปัดลงมาถ่ายมึงพูดเมื่อกี้เลยใช่คืออยากมีแฟนเนี่ยแคร์เพราะว่าเรารู้สึกว่าคือหนูเป็นคนที่ชอบเซตโกในชีวิตใช่ไหมว่าเราอยากทำอะไรสำเร็จตอนไหนแล้วโกที่มันกำลังจะแบบใกล้ถึงเร็วๆนี้คืออายุ30หนูต้องแต่งงานแล้วมีลูกอ่ะคุณจะมีลูกด้วยหรอเป็นเหมือนพี่ปิงก็ได้ที่แบบมีแบบหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าในแผนของเราอ่ะอายุ30คือเราต้องแต่งงานแล้วมีลูกแล้วเรารปี2ปีขั้นต่ำอันนี้สำหรับเรานะไม่แต่ช่วงนี้พี่เห็นหนูมีแฟนลงในวงคงวงเขียวเปลี่ยนแล้วคือใครคิดถึงอ่ะอะไรอย่ากอดตอนนี้นะคะจะบอกเองแค่ว่าได้ประมาณนี้แหละสุดทางของเราละสวยงามขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งเลยนะครับให้หมูมันสุกก่อนลงไปทั้งหม้อนะแม่นึ่งเอาไปนึ่งเดี๋ยวพี่ไปนึ่งข้างนอกให้ได้จ้ะนะคะน้องธรรมชาติเดี๋ยวเตรียมตัวทำเกี๊ยวทำอะไรต่อเลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นผักซึ่งผักวันนี้เราจะมีเป็นถั่วงอกนะคะแล้วก็คะน้าใช่นะคะมีขึ้นไส้ค่ะไม่มีขึ้นไส้เลยปกติไม่กินผักเลยพี่แค่กินผักว่าเวลากินก๋วยเตี๋ยวอะกินนี่เททิ้งถั่วงอกไม่ได้นะเราต้องกินผักหรือปะอีกน้องเตรียมทำเกี๊ยวหรืออะไรได้มาค่ะหรือน้องจะหั่นผักแล้วพี่ทำเกี๊ยวรู้หั่นผักดีกว่าไหมง่ายกว่า
นี่เออถูกอุ้ยเล็บหนูเคยมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตมั้ยคะเรียกว่าวันไหนไม่มีดีกว่าอ่ะเดี๋ยวแค่ทำเกี๊ยวเลยดีกว่านะคะได้เลยไซส์หมูเด้งเหมือนเดิมเลยแบบนี้แล้วก็เอาน้ำรูปปิดปกติเลยอุ้ยทำมันมากทำได้ไงอ่ะอันนี้ทำจริงคือบ้านมีเชื้อสายจีนนิดนิดนึงพอไหมคนจีนชอบกินเกี๊ยวพอไหมอะไรกินหมดเลยไม่กินธรรมชาติมึงต้องกินผักบ้างนะเพราะว่ามึงเหมือนเต่าสวยงามมากแล้วพี่แคร์เคยมีแฟนมาแล้วกี่คนในชีวิตนี้อุ้ยไม่ค่อยมีแฟนเลยอ่ะแต่พี่เข้าใจน้องนะที่น้องบอกว่าความฝันคืออยากมีแฟนหมายว่าบางทีเวลาเราเห็นคนเขาใช้ชีวิตคู่กันในแบบแฟนเราก็อยากมีเนาะคือพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำยังไงอ่ะงั้นว่างๆสักวันไหมล่ะไปสีลมด้วยกันอันนี้มันธรรมชาติเป็นคนหั่นกินบ่อยมากเลยอ่ะรู้ตัวปะก๋วยเตี๋ยวอ่ะเนาะไม่ผู้ชายอ่ะอ๋อใช่ทำไมเพราะอะไรทำไมถึงชอบซื้อกินไม่เพราะเรารู้สึกว่ามันประหยัดเวลาแม่แล้วแฮปปี้ไหมล่ะแฮปปี้ตลอดแม่เดินไปถามดิร้านไหนแบบว่าหนูไม่เคยเข้าปะ ทุกร้านเพราะเราเป็นคนรักเดียวใจดีเราไปมาหมดทุกร้านเลยหรอไม่คือหนูจะมีแบบว่าน้องๆในสังกัดใช่ไหมล่าสุดมีน้องๆในสังกัดแต่ว่าล่าสุดนี่ก็ลาไปบวชกันหลายคนอยู่เพราะว่าประสบความสำเร็จซื้อบ้านซื้อรถเราก็ลงสองเข็มให้จริงปะจริงทุนการศึกษาเฮ้ยแล้วแม่มึงรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ห้ามบอกเลยนะห้ามตัดออนนะเดี๋ยวกูใส่ซับอินซับตัดอินซับตัดใส่ให้หนูทำเกี๊ยวดีกว่าอะไรอีกทำอะไรมันหั่นไม่ได้อะมันยากมันแล้วเกี๊ยวมึงอันแค่นี้มึงทำได้หรอทำได้เลยสบายปอแต่กูอยากดูเหมือนกันอะทำดิเนี่ยแล้วนิ้วมือจิ้มน้ำเปล่ายังไงอะชาเลนจิ้มน้ำเปล่ายังไงอะมาฮะผู้การธรรมชาติเห็นป่ะเออพี่แขรู้ป่ะว่าสูตรนี้ที่เอามาให้อ่ะนอกจากที่จะสะดวกแล้วนะยังประหยัดอีกอ่ะทำไมลูกพ่อแม่ดูซองเดียวนะอร่อยด้วยประหยัดด้วยสะดวกด้วยเพราะซองแค่นี้แม่ต้มได้อย่างที่บอกไป50 ชามน้ำ12 ลิตรใช่อุ้ยน้องธรรมชาติพี่มีรากผักชีเต็มเลยหมดมาแล้วอยู่ในนี้หมายถึงว่าในซองทันนี้มีรากมีหมดแล้วค่ะที่พี่ได้กลิ่นหอมจากน้ำส้มนี่คือก็มีกลิ่นรากผักชีมาให้ด้วยหมดแล้วพี่จะไปเสียดายอะไรบ้างปนแล้วมาให้ในนี้ในซองใช่อันนี้เด็ดเคี้ยวกินไปกับแก้มได้เลยพอหลังจากที่เราเข้าเรียนได้ประมาณปี3ปี4แล้วพี่ว่ามันมีแอปพลิเคชันชื่อว่า TikTok เกิดขึ้นเหรอใช่ยังไงตอนนั้นเป็นยังคือหนูอ่ะคือมันมีเกิดขึ้นมานานแล้วแหละ TikTok เนี่ยแต่ว่าหนูได้เริ่มเล่นจริงๆช่วงโควิดที่แบบทุกคนไปเต้นเจนนุ่นโบกันอ่ะเออแล้วเราก็เป็นแบบอยากลองเต้นมากแต่ลองเต้นไม่เป็นใช่มั้ยพี่แคร์แต่ว่าช่วงนั้นหนูเป็นช่างตัดต่อคนตัดต่อคลิปให้ช่องนู้นนี่หน้าต่างๆใน YouTube อะไรอย่างงี้แหละพอเราไปเต้นไม่ได้นับ18ไม่ได้เราก็เลยลองเอาไอ้ความสามารถที่เรามีพวกตัดคลิปอ่ะมานั่งตัดคลิปตัวเองลงไปใน TikTok เป็นแบบใส่เอฟเฟคสองตัวละครคุยกันอะไรเงี้ยคลิปแรกที่ทำจำได้มาคลิปอะไรเจนนุ่นโบนี่แหละเอาหรอใช่แต่ว่าเป็นแบบเจนนุ่นโบที่แบบว่ามึงชื่ออะไรอ่ะกูชื่อเจนค่ะเจนค่ะเรื่องอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นพี่เห็นว่ามันเป็นคลิปไลฟ์สไตล์อ่ะใช่มันคือยังไงมันเป็นคนขี้เบื่อง่ายหนูเริ่มมาจากคลิปเด็กใช่ไหมแบบว่าคลิปเด็กมีในห้องเรียนคลิปที่ว่าเอากระป๋องน้ำอัดลมไปแช่น้ำหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยมันคือยังไงตอนนั้นไม่คือมันเริ่มเกิดจากเราเป็นเด็กที่พิเรนแล้วเราชอบเล่นอะไรให้แม่ด่าเหมือนหยอกชอบหยอกล้อแม่อะไรเงี้ยแล้วมันใช่ไหมแล้วเราชอบกินแตงโมตบท้ายแล้วมันมีอยู่วันนึงที่เราอยากแบบว่าอยากลองแตงโมไปจี้ดูแล้วก็ไปย่างเหมือนย่างหมูอ่ะแล้วแม่เราก็ตีบอกเล่นอะไรพี่เลนมันเด็กเลยนะแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าช่องแบบที่ทำการทดลองพี่เลนต่างๆเพราะว่าเด็กๆไม่ต้องทำเองที่บ้านให้แม่ตีมาดูช่องเรานี่เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูให้นั้นอ่ะเราลงลูกชิ้นเลยวันนี้ลูกจะเป็นลูกชิ้นแคร์ไฮโซปะไฮโซมากคือเมื่อก่อนจะได้กินลูกชิ้นแคร์แบบมีสักทีนะพี่แคร์ทำไมอ่ะเพราะเราไปกินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะเนี่ยใส่ได้หมดเลยลูกชิ้นเนี่ยเนี่ยเคยมีประสบการณ์ร่วมกับพี่แคร์อยู่ครั้งนึงแต่พี่แคร์ไม่รู้ตัวคือพี่แคร์ชอบใส่เสื้อแบรนด์นึงใช่ไหมแล้วเราอ่ะทักไปเพราะว่าแบบอุ้ยเห็นแล้วสไตล์เราอยากใส่มากเป็นเสื้อผ้าคนอ้วนเนาะอันนี้อกเท่าไหร่คะเขาก็เลยบอกว่าใหญ่สุดครับคุณเอแคร์ใส่ได้เราสั่งมาปึ้งครับนี่ตัวเช่นกับพี่เอเคอกเท่าไหร่เอาตอนไหนถ้าเป็นแบบช่วงโควิดเลยอะประมาณ48 48เองเหรอเออนี่เอา60ธรรมชาติ60 62ทำไมอ้วนขนาดนั้นล่ะเคล็ดลับขอเคล็ดลับหน่อยได้ไหมลูกชิ้นถ้าเราใส่ลงไปนะคุณผู้ชมขามันจะจมอย่างนี้ถ้ามันสุกแล้วมันจะเริ่มลอยนี่วิ้ยทำมันมากแค่หยิบใส่บอลกับประชันเป็นยังไง
แล้วเครียดมากเลยนะก่อนมาว่าแบบทำแล้วเราไม่ค่อยแบบถนัดไงเรื่องจับจุกอะไรพี่ชายก็จัดการได้โอ้โหแฮปปี้แล้วอันนี้ขอเล่ากับคุณผู้ชมเลยเป็นคนไม่ชอบหมูเด้งเพราะว่าไม่เชื่อว่ามันคือหมูจริงหนูไม่ชอบหมูเด้งหนูไม่ชอบกุ้งที่แบบว่าแล้วกินหมูไปแพ้กุ้งที่มันเป็นแก้วอะกุ้งแก้วอะที่คนชอบไปกินนั้นไม่ค่อยชอบกุ้งที่เป็นเนื้อกุ้งชอบหมูที่เป็นเนื้อหยาบๆแกเป็นเหมือนกันเลยอะตอนนี้ตาเราต้องเกลียดไปแล้วแล้วคนผอมๆมาชอบกินอะไรแปลกๆได้กุ้งแก้วอันนี้ให้พูดในนามของคนอ้วนนะนี่รู้สึกแล้วว่าคนผอมอะทำไมถึงผอมหรือปะเพราะคนผอมอะชอบกินของไม่อร่อยใช่หมูเด้งกุ้งแก้วใช่ทำไมวะแล้วหมูแดงกุ้งแก้วผักโอ๊ยจะพูดได้ไม่อินนะผักคือขนาดกินกุ้งเราต้องกินหางพี่แค่กินหางกุ้งปะกินเออผมรู้สึกกุ้งมันอร่อยที่หางมันจะมีความกรุบปิดท้ายใช่คือรู้สึกว่ามันเป็นกุ้งที่มันอาจจะกุ้งอยู่ในสุกี้แล้วกันนะพอเรากินไปปุ๊บเนี่ยกุ้งเนี่ยมันจะมีความอร่อยของเนื้อกุ้งพอกินจนจบปุ๊บตอนท้ายมันจะเป็นหางกรอบกรอบอุ้ยแล้วมันจะเป็นกูเลยอ่ะมีกุ้งทอดนะโอ้โหอุ้ยก็เป็นเหมือนกันเลยวะบางทีแบบว่าเอาแบบง่ายๆตอนเรียนมหาลัยเลยนะสมมติว่าเราไปกินอาหารตามสั่งกับเพื่อน uh-huh. เพื่อนที่เป็นชนีผอมจะสั่งแค่กะเพราหมูสับ uh-huh. แต่ที่เรากะเพรากุ้งใส่ไข่เยี่ยวปลาเมนูที่แบบสั่งประจำนะเออกะเพราหมูสับบวกหมูกรอบไก่กรอบไข่ดาวไม่สุกใช่ทำไมอีพวกคนผอมมาถึงไม่คิดจะแอดออนวะเบรบเลยปะประวัติประวัติเฮ้ยจริงๆเหมือนเราใส่แล้วนะเนี่ยเกลียวนะคะให้ใครเอามาใส่ไว้ในนี้ก่อนเลยแบบนี้เลยนี่ทำเองกับมือเลยอยากให้พี่ใครได้ชิมคือเมื่อก่อนอะคิดว่าแบบเราผอมดีไม่ว้าอะไรเงี้ยแต่พอสักพักอะเราก็เลยตัดใจนะชีวิตเราปรึกษาหมอดูหมอดูบอกว่ายิ่งอ้วนยิ่งรวยเหมือนกันแต่หมอดูไม่ได้บอกว่ามาเพราะโรคนะปีศาจประเภทเนี้ยแม่งสมุดไปเมื่อไหร่เอแคปไปได้ถ้าผอมไม่รวยใช่แล้วถามว่าเราเชื่อไหมเชื่ออุ้ยมาแล้วไฮโซมากได้กินไหมอันนี้ขนูนี่อุ้ยโอเคตอนนี้นะคะเราได้หมูมาแล้วเธอค่ะนี่เราไปนึ่งมาคือมันจะอยู่รอบถ้วยแบบนี้เลยว้าวซึ่งสวยนะสวยงามน่าทานมากลูกค้าอีกแล้ว สวยงามน่าทานมากค่ะตอนนี้เรามาประกอบกันเลยดีกว่าได้ครับพี่ว่าได้เวลาแต่เกี๊ยวมันจะเปื่อยแล้วด้วยนี่แล้วกันอ่ะแล้วก็ลวกอุ้ยสนุกอ่ะมีความฝันปะอาชีพวัยเด็กคืออะไรขายก๋วยเตี๋ยวนี่ของฉันนะหลังมือหลังมือว้าวอยากกินรสช่องเลยอ่ะนี่บ้างอุ้ยน่ากินมากครับผมชื่อร้านเลยค่ะชื่อร้านเลยค่ะยังไม่มีขั้นตอนต่อไปนะคะแค่นี่รวมกระเทียมเจียวด้วยนะนี่เป็นกากหมูกระเทียมเจียวแบบนี้นะคะอันนี้เจียวเองเลยนะคะเจียวเองสดสดสดอุ้ยคือเชื่อเลยว่าอยากเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวมีคนจริงเด็กก็ชอบคนเรามีเกี๊ยวธรรมชาติอร่อยแน่โดยน้องสองเพราะร้านก็ชอบให้แค่หนึ่งอุ้ยแล้วโกรธแค้นเลยขนาดนั้นร้านก็ชอบให้น้อยนี่อิ่มเรามีเกี๊ยวว้าวเราก็มีลูกชิ้นแขะโอ้โหร้านเลยค่ะเดี๋ยวไปอย่างละสองละกันเพื่อความปังครับโอ้ยน่ากินมากพี่แขะแต่ลูกชิ้นแขะอร่อยนะเอาอีกหนึ่งร้านเขาชอบให้น้อยมึงน่ากินมากหนุ่ยแต่ว่ากลัวไม่เชื่อว่ามันจะมีในเรื่องราวของหมูสับงั้นเราใส่เพิ่มเข้าใจแล้วไหมว่าคนผอมเขาไม่แอดออนเลยครับไม่แอดออนคนผอมหมูจะจบที่นู่นอันนี้คือเป็นหมูจริงแล้วไม่ใช่หมูเด้งอย่างเงี้ยอร่อยเพราะหมูสับมันจะมี texture ของการเคี้ยวพี่แค่อุ้ยธรรมชาติน่ากินมากน่ากินมากแต่อาจจะลูกชิ้นแค่อีกหนึ่งลูกอีกสองลูกอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ป่ะอย่างเงี้ยอร่อยนะแม่อร่อยพระเอกของเราคือน้ำซุปค่ะนี่ยอดน้ำซุปสีเหลืองทองเดือดๆค่ะให้กินแยกอย่างเดียวยังได้เลยน้ำซุปหอมมากเหลืองทองอร่ามแม่น่ากินมากไปแม่สังเกตว่าวันนี้เราไม่มีเครื่องปรุงเลยนะเราไม่มีเลยอันนี้อร่อยแล้วเอาแค่นี้ตาหนูกินผักไหมเรากินแค่นี้เลยธรรมชาติจริงปะเนี่ยคือตอนนี้น้ำธรรมชาติกำลังตักน้ำซุปใส่ลงไปเลยแล้วไงต่อจบแอปแต่ถ้าถึงตอนแดกอย่าแย่งกูแดกนะไม่นี่ก็อร่อยแล้วอยากจะบอกว่าคือลวกเส้นเป็นแบบว่าให้มันต่างแบบพี่แคร์ตัวจะเอาเป็นเส้นหมี่แล้วกันตอนนี้ไม่แดกหมี่ได้แดกเล็บกินน้อยจังอ่ะน้อยมากเพราะว่าคีโตไงปังปึ้งอุ้ยคุณนะสวยแล้วนี่แหละพอความสุขในการทำอาหารของธรรมชาตินะคะคือการที่จะได้รอใครสักคนที่พร้อมมาใช้ชีวิตร่วมกันได้มาลองชิมฝีมือของเรามันควรจะมีความสุขแน่นอนเลยสิคะแค่คิดก็เปียกละ อยากเจอคนนั้นไวๆจังค่ะเจอกันนะคะอยากป้อนคือตอนนี้น้ำซุปหอมมากเลยอ่ะอยากกินแล้วว่ะอ่ะเอางี้จัดเดี๋ยวเราไปเคลียร์ต่างเสร็จนะคะแล้วเข้าสู่ช่วงหาขาย
เอาละค่ะเจ้าหาไข่วันนี้น้องธรรมชาติมีอะไรมาฝากกับลูกเพจจือป่าคะวันนี้จัดนี้มาเลยค่ะฟ้าไทยนะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นค่ะพี่เอแคร์ว้ายแหลกมากจะทานเมื่อไหร่จะหยิบมาทำตอนไหนรสชาติก็คงที่และอร่อยเหมือนเดิมครับพี่ไอแคร์เพราะเขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็การผลิตที่มีมาตรฐานไม่แปลกใจนะโอ้ก็ถือว่าใครๆก็ใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยเพราะเขาอร่อยตัวจริงการันตีได้ยอดขายอันดับหนึ่งค่ะใช่เลยพี่ไอแคร์ฟ้าไทยเนี่ยเขาต้องอร่อยด้วยน้ำซุปสีเหลืองทองหอมกลิ่นน้ำต้มกระดูกทำง่ายสะดวกมากแค่เทน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยนะลงไปในน้ำเดือดค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้ก็จะได้ซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวพร้อมเสิร์ฟทันทีว้าวรสจังเลยอ่ะเห็นไหมพี่แคมไม่ยากเลยช่วยลดต้นทุนด้วยประหยัดค่าแก๊สประหยัดค่าแรงโอ้ใช่ปกติว่ากว่าจะได้ก๋วยเตี๋ยวต้องตุ๋นต้องอู้ต้องนานทั้งเปลืองทั้งแก๊สเปลืองทั้งเวลาอันนี้ฉีกเทใส่น้ำเดือดได้ทานเลยจบประหยัดมากค่ะและอย่างที่เห็นในต้นคลิปพี่แคร์เห็นไหม1ซองเนี่ยน้ํา12ลิตรได้50ชามหมายถึงว่า1ซองผสมน้ำเดือดเนี่ยได้12ลิตร12ลิตรถ้าเทียบเป็นชามๆก็คือ50ชามใช่โอ้โหเหมาะสําหรับผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวมากๆพี่แคร์หรือว่าจะทำกินกันแบบสนุกๆสนานที่บ้านก็ได้เหมือนทีมงานพี่แคร์วันนี้เยอะๆอย่างเงี้ยเนาะได้เลยทำได้เป็นหม้อๆเลยปังมากแกเอางี้แม่ถึงว่างๆเดี๋ยวจะให้ยายแอลได้ไปซื้อแล้วทับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวดีมั้ยแม่ไม่พักผ่อนเลยแม่ทำเลยเปิดร้านเลยแม่แล้วพี่แขกพูดไปอย่าคิดแต่ตกใจนะฟ้าไทยเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่น้ำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะทำไมอ่ะนี่กี่รสชาตินับดูอ๋อนอกจากนี้ยังมีอีก6รสชาติรวมที่เราใช้วันนี้ก็คือเป็น7รสชาติมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูหน่อยสิดูเลยพี่แขกมาทีละอันเลยไหมมีก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะคะสีฟ้าที่เห็นกันที่ใช้กันวันนี้นะนี่พี่แขกเผื่อใครชอบอะไรใสๆอยากกินข้นๆอันนี้ตัวเด็ดเลยน้ำข้นค่ะสูตรน้ำข้นสูตรน้ำข้นค่ะสีเขียวเลยสีนี้เห็นแล้วชัดเจนค่ะพะโลพะโลก็มีเหมือนกันสีส้มค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่นี่ก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่จริงนะเพราะเติมได้50ชามอ่ะจะบ้าแล้วอ่ะนี่นี่อันนี้รสปลาค่ะเหมือนใครเป็นวัยแบบคนผอมอ่ะก๋วยเตี๋ยวปลาแบบเยาวราชแบบโบราณเงี้ยหรอซึ่งพูดหลังว่าหลังมาทำอีกได้นะอย่างสีเหลืองนี่อะไรลูกอันนี้บะหมี่เกี๊ยวเหมือนใครแบบว่าอยากแบบว่าอยากกินเกี๊ยวกินว่างๆกับครอบครัวใช่เพราะว่าน้ำซุปบะหมี่เกี๊ยวมันจะไม่ค่อยเหมือนน้ำซุปแบบน้ำใสปกติอันนี้อะไรลูกรสเนื้อค่ะพี่รสก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่เนื้อมนุษย์อยากบอกเลยพี่แขกที่เห็นมา7รสชาติเนี่ยอร่อยทุกรสชาตินะคะพ่อก็การันตีด้วยยอดขายอันดับ1ค่ะโอ้โหครอบคลุมหลากหลายจักรวาลก๋วยเตี๋ยวมากมีหลากหลายรสชาติมากนี่แล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะก็ร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศเลยพี่แขกหาซื้อสรรพสินค้าได้หมดร้านค้าทั่วประเทศซุปเปอร์มาร์เก็ตมีหมดเลยได้หมดไปเจอฟ้าไทยหยิบมาเลยค่ะตลาดสดมีไหมมีเหมือนกันหรอบ้าพี่แขกยังมีเลยคือมีขายทุกที่เลยเนาะไปหาซื้อก็ได้นะคะซื้อกันได้ง่ายมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำซุปหอมมากเลยได้เวลาทานแล้วค่ะเริ่มเลยไหมทำไมยืนยกเย้งเงี้ยมันต้องมีเอาคนอ้วนมันต้องมียืนรอไปกินกันค่ะไปค่ะอ๋อสรุปคืนฟ้าไทยนี่คือเขาลดนะเดี๋ยวนี้เนาะซองเดียวเราได้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวแบบนี้แล้วเราไม่ได้ทำไม่ได้ปรุงอะไรในหม้อเพิ่มเลยแต่อยากจะรู้ว่าอร่อยขนาดไหนเรามาประกอบกันชิมกันเลยดีกว่าเริ่มจากน้ำซุปก่อนที่เป็นพระเอกเด็ดในเมนูนี้ของเราทองแบบมาอีสนี่หวานหอมเค็มนัวมันใช่อ่ะใช่จริงๆพูดแค่นี้อันนี้คัดกล้องได้เลยปะนั่งกินได้เลยแบบนั่งขับสมาธิกับพื้นเลยอะไม่ได้ต้องกินในอุปสมบทอร่อยอ่ะพี่แคร์กับหมูสับเนาะน้ำซุปกับอะไรนี้เนาะมันใช้กินเส้นใหญ่ค่ะซึ่งเส้นตรงนี้เราซื้อรุ่นแบบเหนียวนุ่มรุ่นแพงมาเลยอ่ะหนูชอบเส้นหมี่นะตอนที่มันแบบมันซึมซับน้ำได้เวลาเราแบบว่ากินน้ำซุปที่แบบไอ้ก๋วยเตี๋ยวที่น้ำซุปอร่อยอ่ะเส้นหมี่มันจะรู้สึกว่าดูดน้ำซุปมาได้ดีกว่าแต่เส้นใหญ่อิ่มแต่เส้นใหญ่มันเลิศเนาะเส้นใหญ่แบบเนี้ยคือจบนะอีพวกคนผอมไม่กินเส้นใหญ่นะสังเกตปะนี่ล่าสุดเลยรู้ไหมนอกจากคนผอมไม่กินเส้นใหญ่ล่าสุดคนผอมกินวุ้นเส้นกับเส้นแก้วเคยไปสารภาพบาปไหมฮะมึงทำงานมามึงไม่เหนื่อยหรอมึงนั่งกินบุญเส้นน่ะแล้วที่เห็นหน้าในมอนิเตอร์นะหน้าตาจริงจังแบบอย่างรักก็เปลี่ยนมาพูดจริงจังอ่ะอร่อยพี่อลองชิมเกี๊ยวกันไหมเกี๊ยวกันมาอ่ะมาเกี๊ยวเกี๊ยวค่ะนี่โอ้โหนี่ดูรอละอร่อยมากอ่ะลูกชิ้นเบี้ยแขกลูกชิ้นแขกค่ะอุ๊ย
กินขอบจานกันบ้างหมูเด้งทำมาตั้งนานนึ่งตั้งนานนี่อู้บ็อกเกอร์บ็อกเกอร์มีความบ็อกเกอร์นะครับทำมานานแล้วว่าฝันว่าอะไรมันเป็นบริเตอร์แล้วอยากทำอ่ะพี่แทบบอกเลยนะว่าน้อยครั้งมากที่เจอร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบเวลาเราไปชิมแล้วมันไม่ต้องปรุงเพราะปรุงอย่างคนติดปรุงนะกินก๋วยเตี๋ยวเราต้องปรุงแล้วปกติเวลาเราชิมน้ำซุปอ่ะมันจะมีแบบหวานเกินบ้างสื่อไปบ้างอะไรรู้ปะถ้าทำก๋วยเตี๋ยวแบบออริจินอลหมายถึงว่าจะใส่แบบโครงกระดูกทำเลยครับมึงกว่าเขาจะอร่อยอ่ะบ่ายสามนะคะแต่เวลาที่เราจะกินคือเวลา8 โมงไงแต่อันเนี้ยทำเสร็จปุ๊บอร่อยเลยรสชาติมาเลยอร่อยเลยอ่ะเป็นไงบ้างพอเราเรียนนิเทศศาสตร์มาเรามีความฝันอยากเปิดโปรดักชั่นไหมไม่ชอบด้านโปรดักชั่นเลยของหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยู่เบื้องหลังชอบคุมชอบกำกับหนูเรียนจบแบรนด์มาเรียนนิเทศก็จริงแต่จบแบรนด์คือต่อประสานงานทุกอย่างแต่ว่าไม่ค่อยชอบแบบว่าเป็นโปรดักชั่นเองถ่ายเองอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนเป็นช่างตัดต่อนะงงปะเอองงเหมือนกันพี่ติดตามหนูพี่ยังเข้าใจอยู่เลยว่าแบบอิจฉาเดี๋ยวคนนี้นะมันเก่งอ่ะมันมีความเป็นนิเทศในมือสงสัยจบมามันต้องมีเพื่อนนิเทศมาเปิดบริษัทด้วยกันเยอะๆแน่ๆเลยอ่ะเพราะพี่จะตามหาคนนี้พี่ยังตามหาไม่เจอเลยนะพี่ตามหาช่างตัดต่อพี่ตามหาเราหาคนที่ถูกใจได้ยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอ่ะก็เคยทำมาก่อนเราเคยผ่านทุกอย่างมาด้วยตัวเองอ่ะคนที่ได้มาทำงานกับหนูก็เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันที่รู้ว่าเป็นยังไงมาก่อนทั้งนั้นคนที่แบบว่ารับมาใหม่ๆเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้เข้ามืออะไรกันพี่อยากรู้ว่าเปลี่ยนปีนึงอ่ะคนเรียนนิเทศศาสตร์เยอะมากอันนี้พี่ผักถามหลายคนนะพี่อยากรู้ว่าจบมาแล้วมันหายไปไหนกันหมดเพราะใช่ไหมว่าพี่ตามหาตัดต่อมาใน4 ปีพี่ไม่เคยได้เลยอยู่ไหนกันน่ะอยากรู้ทำอะไรกันคนเรียนนิเทศจบปีนึงเยอะมากแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาไปทำงานอะไรตรงไหนหายกันไปกันหมดเลยอ่ะไม่ต้องเทียบกับใครเทียบกับเพื่อนหนูแล้วกันมีคนที่หายไปเลยปะเหลืออยู่แค่นี้2 คนที่รู้จักทำงานไปไหนกันน่ะเรางงไหมเธอเรียนตั้ง4 ปีนะไม่ชอบเลยหรออย่างคณะพี่อ่ะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเนี่ยแน่นอนมันทำอะไรก็ได้ไปเป็นเจ้าของตรงนู้นไปทำโรงงานตรงนี้ไปไหนก็ได้ที่มันใช้ภาษาใช้การสื่อสารใช้การแปลเอกสารอะไรเงี้ยแต่มึงแบบนิเทศอ่ะเด็กนิเทศไปไหนกันเรียกใครที่เมื่อก่อนเวลาเราจะเข้าแบบไปถ่ายงานที่สถานีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่หมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวก็เริ่มมีเพื่อนเราบ้างเออเวลาหนูมีโอกาสไปเป็นสถานีช่องทีวีก็จะเพื่อนเป็นเบื้องหลังถูกไหมก็มีบ้างเจอบ้างภาพในสื่อเนี่ยพี่เห็นน้องธรรมชาติเนี่ยเป็นคนแบบว่าเฮฮาอารมณ์ดีแต่งตัวอลังการไปไหนไปเต็มที่ไปไหนไปกันอะไรเงี้ยรวมถึงกระทั่งงานวันเกิดพี่เองก็ตามชื่อเป็นงานเลเทนหนูก็ยังมาแบบโอ้โหจัดเต็ม พี่อยากรู้ว่าอะไรมุมไหนที่คนอื่นไม่เคยเห็นในมุมในความเป็นตัวเราจริงๆถ้าวันไหนไม่ได้ออกไปถ่ายงานหรือไม่ได้แบบถ่ายงานอยู่ที่บ้านไม่ได้มีงานอะไรเงี้ยก็จะแบบพยายามหาเรื่องนัดไปร้องคาราโอเกะนัดไปเที่ยวนู่นนี่นั่นทุกวันทุกอารมณ์ทุกวันแล้วก็ทุกคืนด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในระหว่างปีเนี่ยมันจะมีคนแบบชวนพี่ไปแบบเป็นวิทยากรไปให้ครับคำอธิบายว่าแนวทางการทำ TikTok ปีนี้เป็นไงซึ่งความพุ่งตรงนะไอ้แคมก็อยากไปเพราะไม่รู้อย่างหนูแนะนำได้ไหมว่ามันต้องทำยังไงหนูบอกเลยว่าหลายๆคนที่แบบว่ามาถามว่าถ้าเกิดหนูคิดคอนเทนต์มันต้องเป็นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าไม่จำเป็นเลยที่จริงหนูรู้สึกว่ามันสามารถหยิบอะไรที่มันพบเจอในชีวิตประจำวันหรือสิ่งที่เราแบบดูอยู่แล้วเสพอยู่แล้วเงี้ยมาปรับเป็นรูปแบบของช่องเราเองอ่ะแล้วก็นำเสนอออกไปพี่แคร์เริ่มเล่นโซเชียลใหม่ๆมีคนเล่นเรื่องหวยไหมมีทุกวันที่1 และ 16ของเดือนอ่ะคนก็ยังเล่นเรื่องหวยกันอยู่เรื่อยๆมันก็คือเป็นสิ่งที่มันวนอยู่ในโลกกันแค่นี้อ่ะอยู่แค่ว่าใครจะหยิบมานำเสนอในรูปแบบของตัวเองได้ถึงใจมากกว่าแค่นั้นแหละแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกกับอะไรกับคนดูไหมว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงเพียงยังไงเลยได้เห็นเยอะแยะหนึ่งคือสภาพชีวิตที่ได้ใช้ตรงร้านแต่ของเขามากขึ้น มีอิสระมากขึ้นการทำงานออนไลน์เนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยโอ้โหไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลักด้วยซ้ำเป็นอาชีพเสริมซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ในยุคปัจจุบันควรจะมีคือการมีรายได้มากกว่า1 ทางเป็นคนทัศนคติดีมากเลยอ่ะคือให้แชร์เนี่ยถ้าเป็นปกติเขาจะแชร์ว่าเปลี่ยนค่ะทำให้เรารวยขึ้นมีเงินขึ้นหนูรู้ตัวแต่น้องก็ต้องแชร์ในพาร์ทของว่าเปลี่ยนค่ะเพราะทำเรามีความสุขในการทำงานมากขึ้นได้ทำสิ่งที่ชอบมากขึ้นเป็นไงงามทัศนคติดีมากเรียนเก่งมากทำไมยังไม่มีแฟนวะทำไมถึงไม่มีแฟนเราเลือกมากหรือเปล่าเลือกใครแบบเราอะไม่รู้สิมันอาจจะยากเหมือนด้วยรูปร่างแล้วพี่ว่าหนูรู้โลกมันยังไม่ส่งในฐานะที่วันนี้นั่งอยู่กับน้องแล้วกันเนาะพี่ก็เป็นเราอยู่ไทยเดียวกันไทยสาวผัดใสคือคนจะบอกกันเสมอว่าประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็รวยแล้วคนน่าจะเข้าหาเยอะอย่างเงี้ยจ่ายเงินซื้อกินก็ได้ก็มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกตรงนี้เลยนะไม่มีเพราะทุกคนเกิดมามีแฟนไม่เขาบอกไม่มีเมื่อกี้มันสื่อไปเขาว่าไม่มีจริงๆไม่มีแกก็จะว่าสมมติว่าอยากจะมีแฟนสักคนนึงเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเขาก็อยากมีในรูปแบบที่เขาไม่ได้อายคนถูกปะเขาไม่ได้ไม่อยากมาเดินจุงมือเรานะเขาไม่ได้อยากจะมาหอมแก้มเราในโซเชียลเขาไม่ได้อยากจะเอาดอกไม้มาคุกเข่าให้เรานะเธอดูสารล่างด้วยภายใต้การเรียกร้องความเท่าเทียมภายใต้สุดท้ายมันมีอยู่จริงมึงที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคนก็อยากจะมีแฟนที่ผอมสวยเดินคู่กันน่ะหน่อยนะมึงตอนนี้ดังนั้นแล้วเนี่ย
่ะเราสองคนละกันจะมาเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างงานให้ดูเลยแล้วกันว่าต่อให้คุณมีเงินแล้วหรือมีชื่อเสียงแล้วอ่ะถ้าไม่ตรงท้ายก็คือไม่ตรงท้ายก็คือไม่มีไม่มีเลยต่อให้มีก็ตามอ่ะคนนั้นที่จะเข้ามาแม่งต้องเป็นคนที่จิตใจแข็งต่อสังคมมากเพราะสุดท้ายแล้วการทำงานตรงนี้ยังไงก็ต้องโดนเมาส์โดนพูดถึงโดนคอมเมนต์คนคนนั้นที่จะเข้ามาต้องเป็นคนที่ยอมรับตรงนี้ได้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับเราได้อ่ะพอภายใต้การไม่มีเนี่ยซื้อกินก็โดนเมาส์นัดในแอปก็เมาส์สนั่นมึงพี่เขาทักกูมาโพสลงกลุ่มลงเพจดังนั้นเราจะเรียกร้องว่าแล้วเราต้องทำยังไงเราอยากมีแฟนเราต้องการเซ็กซ์ เราอยากมีแฟนแล้วคนแบบเราต้องทำยังไงอ่ะพี่พูดกล่อมมาทั้งหมดเมื่อกี้คือประโยคสุดท้ายเราต้องการเซ็กซ์แล้วคงทำได้แค่กินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสจากฟ้าไทยย้อมใจอ่ะพี่ฝากถึงรายการหาทำได้ไหมช่วงใหม่ช่วงไหนหาผัวต้องการเซ็กทำไมวันนี้กูมันน้อยแทนแขกรับเชิญวะน้อยอ่ะแล้วหนูคิดว่าหนูจะมีแฟนเมื่อไหร่คิดว่าต้องก่อน30อ่ะพี่แคร์เพราะหนูอยากมีลูกแล้วหนูรู้สึกว่าช่วงวัย30เป็นต้นไปหนูไม่ฝากธนาคารยังเลยแต่คิดว่าเร็วๆนี้แหละช่วงปี2ปีนี้ดำเนินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าสุดท้ายมันไม่มีแฟนหรือไม่มีใครจริงๆก็อาจจะเป็นแม่ลิ้นเดียวเจ้าตัวน้อยของแม่หรอทำเพลงเก็บเบียร์มาให้เจ้าได้แต่ที่ทางให้เจ้าเห็น น้องทำเพลงด้วยนะลืมไปแล้วอะแล้วรู้ได้เลยว่าตอนเด็กเป็นคนที่ฟังเพลงทรงพลังเหมือนกันอันเดียวอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่อายเหมือนกันแล้วพอโตมาคือเราเป็นคนไม่ได้ฟังเพลงที่เขาฟังกันใน TikTok อ่ะเป็นเหมือนกันปะเราฟังเพลงทรงพลังทรงพลังเพลงที่เขาเป็นเพลงใน TikTok อ่ะไม่รู้จักไม่รู้จักโกรธอ่ะเวลาไปร้านเหล้าอย่างเงี้ยทำไมวะมึงกูต้องแกล้งหำแกล้งอะไรให้มันรู้จักไปนะยกเว้นเพลงที่มันดังมากๆเราจะร้องได้เมลอนเลยอะไรเงี้ยแต่โดยปกติเราฟังเพลงอลังการอ่ะใช่แม้แต่เพลงแจ๊สเราก็ไม่ได้ฟังนะเราจะฟังแบบว้าวิทนี่ฟังไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่วิทนี่ฮิวตันอ่ะนะวิทนี่ฮิวตันแบบว่าเพลงพลังอ่ะอะไรอย่างเงี้ยทำไงดีวะแล้วเราจะแก้ยังไงดีวะมีความรู้สึกว่าเวลาเราจะฟังเพลงที่อ่ะเพลงก็ต้องปล่อยพลังปะจะมาฟังสบายหูอะไรดอกมันต้องปล่อยพลังให้มันอลังการมันเป็นเพลงที่ร้องตามไม่ค่อยได้ทั้งเพลงอ่ะปะพี่เคยชอบหลอกเกมปะชวนอ้วนอ่ะทำไมมันร่างใหญ่เลยมันชอบมีเสียงมันลมหายใจปีศาจเนาะอันนี้ปีศาจหมูคือฉันจะเป็นคนที่คุมเรื่องการหายใจนะอีพามกินทำผมฉันสมัยก่อนเชื่อไหมระหว่างมาทำผมกูเหงื่อแตกเลยพอรู้ป่ะลุ้นไม่รู้คนอ้วนไม่รู้ตัวเองนะไม่รู้กูบอกพามกูใจไม่ดีเลยกูลุ้นตามแต่ละเช้าคุณเป็นอะไรกูบอกว่าคุณแม่หนูไม่ได้เป็นอะไรหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยกูบอกแล้วมึงทำอย่างเงี้ยจะโตอะไรทำผมไม่หนูหอบเลยแล้วจะโตก็ถามกลับแล้วมึงหอบอะไรต้องฟังจะได้ยินเสียงอย่างเงี้ยต้องเงียบๆนะแล้วมันจะเป็นจังหวะที่เงียบๆเสียงแอร์ไม่ยินแล้วนะมึงรู้ปะตอนถ่ายละครอ่ะกูกลัวคนเสียงนี้ออกมาบ้างพี่ซูซี่ตอนเป็นพี่ซูซี่เพราะว่าพี่ซูซี่อ่ะมันจะมีบทที่ต้องมีคนขี่หลังบ้างน้องออมขี่หลังกูแบบอะไรหลายๆใหญ่กูแล้วกูต้องคุมเสียงให้มันเป็นซูซี่คือเสียงจริงเราเป็นอย่างงี้แต่พอเป็นพี่ซูซี่จะเป็นเสียงนี้นึกออกปะแล้วกูเพิ่งโดนขี่หลังมากูแบบว่าเราจะไปโรงพยาบาลกันนะคะกูเป็นอย่างเงี้ยมันยากนะมึงนี่ไปเป็นวิทยากรมาเมื่อวานเออแล้วเมื่อวานมันต้องเดินไกลมากกว่าจะไปถึงเวทีแล้วจับไมค์อ่ะแล้วเราหอบแล้วอ่ะเราก็แกล้งเปิดไมค์ไม่ติดไปเลยมันจะได้ไม่มีเสียงหอบแท็กแรกเวลาเราไม่ถ่ายเหี้ยป่ะเจ็บแต่ว่าหอบนะให้มันหายเหนื่อยก่อนแล้วสวัสดีค่ะแล้วกูเกลียดที่สุดตอนนี้หรือปะเหตุผลที่มึงไม่ค่อยรับงานเมลอนอ่ะเมลอนมันเหนื่อยมึงเคยเต้นเพลงกูปะมันเหนื่อยนะมึงเหนื่อยจากวักแรกแล้วสมมติว่าล่าสุดพี่แอร์เชิญขึ้นไปบนเวทีอ่ะเหนื่อยต้องเหนื่อยมากล่าสุดมึงทีป๊อปกูไม่ได้ไปเพราะว่ากูแบบไม่ได้มีเวลากว้างไปแต่ไมค์ปลดนี้ไมค์ทองคำกูต้องไปเขาเชิญไปกูเพราะยายกูดูทุกวันกูก็เลยกะจะว่าไปแล้วเป็นเซอร์ไพรส์ให้ยายกูเห็นกูไปเลยค่ะไมค์หมดนี้ไปถึงปุ๊บถ่าย3รอบแล้วร้องสดสดเลยสดเลยมึงร้องกับไลอ้นแค่1ล้านสมัยกูก็ร้องเมลอนอีเมลอน3 2จบเพลงปุ๊บอ่ะร้องให้แคร์เป็นยังไงบ้างแล้วร้องแต่ว่าพี่สุนารีอยากฟังคำตอบแล้วนะพี่สุมองปึ้งแม่ตักนั่งมองปึ้งรอฟังคำตอบแล้วอ่ะซึ่งกูกำลังหอบอยู่อย่างเงี้ยจมูกกูบานแล้วตันแต่หน้ากูต้องยิ้มก็มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้มาเลยค่ะ
แล้วไอ้พวกไมไวเลสมันหลบไม่ได้นะมันหลบไม่ได้ไอ้เสียงมันเก็บพี่ใครว่าไงที่เขาบอกว่าไปเล่นตอนกินข้าวพูดเล่นตอนกินข้าวได้ผัวแก่พูดตอนเด็กก็พูดเล่นตอนเด็กร้องเพลงตอนเด็กเลยเรากินข้าวได้ผัวแก่หรือเราได้ผัวตอนแก่นะไม่ได้ผัวเลยแต่ว่าจะผัวเลยเมียยังไม่ได้เลยมึงได้เหรอเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปชื่ออิจฉาล่อนนะอ่ะพูดตรงนะต่อให้เราอ้วนเหมือนกันจะสิ่งที่ชื่ออิจฉาล่อนคืออะไรหรือเปล่าวิกเหรอเชื้อโคราชอย่างฉันจะเอาไปชนะไปสู้สู้ได้แม่ก็เขาใหญ่ได้แล้วไม่ผมยาวทั้งคู่คุยเรื่องเนี้ยอ่ะเอาอย่าทำเป็นเล่นกำลังจะพี่กำลังจะถามหนูว่าเป็นไงบ้างกับการที่หนูชิงทุนยูไนเต็ดสเตทคือหนูต้องพูดงี้ว่าก่อนที่จะเป็นติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะอาชีพเมื่อก่อนของหนูจะเรียกตัวเองว่านักล่ารางวัลอุ๊ยเรารู้สึกว่าเรามีความสามารถถ้ามีความสามารถไม่จำเป็นต้องเสียเงินในการได้อะไรมาตอนมหาลัยหนูก็ไปชิงเพื่อให้ทุนเรียนฟรีใช่ไหมพอได้ทุนเรียนฟรีปุ๊บมันมีอยู่ช่วงนึงมันนี่คือจังหวะที่หนูดีใจที่สุดในชีวิตนะวันนั้นอะอยู่ว่างๆแล้วก็ปกติเราจะไปกินข้าวกับเพื่อนแล้ววันนั้นอะโทรไปแล้วเพื่อนไม่รับโทรไป2รอบถึงเพื่อนถึงจะรับแล้วก็ถามว่าเพื่อนจะไปไหนแล้วปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าหุ้ยกูมาที่จะชิงทุนแล้วก็ถามว่าชิงทุนอะไรเราก็ไปนั่งด้วยได้ป้าเพราะไม่มีเพื่อนสรุปไปนั่งปุ๊บมันคือทุนที่แบบว่าชิงไปเมกาว้ายหนูก็เลยไปนั่งเล่นกับเพื่อนสรุปนั่งฟังไปฟังมาก็ส่งด้วยกันระหว่างว่างๆสรุปเพื่อนที่ไปด้วยกันอะเพื่อนที่ไปตั้งใจไปฟังอะไม่มีใครได้เราไปได้ไปนั่งฟังแล้วได้แต่รู้สึกว่าหุ้ยเราได้อะไรมาง่ายๆมา 2-3 อย่างละหลังจากนั้นหนูก็เริ่มที่จะแบบว่าทำหนังสั้นประกวดทำคลิปไว้แล้วหนูเวลาแบบอยากได้โทรศัพท์ใหม่ iPhone ใหม่ก็ทำคลิปชิง iPhone แม่อยากได้ iPhone ใหม่ก็ทำคลิปชิง iPhone ให้แม่เมื่อก่อนอ่ะหยุดเรียนแบบ 6:00 นใช่มั้ยเลิกเรียนมาทุ่มนึงถึง 4-5:00 นเนี้ยจะเป็นการถ่ายแล้วก็ตัดทำคอนเทนต์ส่งประกวดเกือบทุกวันแม่เป็นคนสอนให้ทำหรือทำเองทำเองแล้วเราก็มันทำจนมันเป็นอาชีพได้อ่ะพี่แขกคิดดูดิเดือนนึงอ่ะคือแบบว่าบางเดือนได้แสน 2-3 แสนในไอ้มหาลัยอ่ะปี1ปี2อ่ะมีภูมิในการทำคลิปสั้นทำไวรัลอยู่แล้วที่กำลังถามที่บอกว่าแม่สอนให้เป็นมั้ยเพราะแม่ฉันเป็นเว้ยแม่คำแนะนำมันตั้งแต่ตอนเด็กว่ามีความสามารถอะไรอ่ะใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะไปชิงทุนไปแหละเขาได้ก็ไปตลอดก็ได้ตลอดมันได้จริงเดี๋ยวมึงงงปะงงปะจะบอกกับเด็กๆทุกคนนะมันได้จริงๆนะเอาดีๆถ้าแบบไม่ติดเล่นน่ะไม่ว่าจะไปประกวดไปวาดรูปไปทำหรือทำกิจกรรมมึงไปเถอะมันได้จริงๆเห็นวาดรูปกันอะไรอย่างเงี้ยสนานจะได้วาดรูปตามงานวัดเลยหลังๆอ่ะให้แม่ไปตากล้องช่วยถ่ายนู่นนั่นแล้วก็จะมีอยู่แคมเปญนึงที่แบบว่ามันชิงเงินแบบว่าที่1 30,000 20,000 10,000 หนูก็เลยให้หนูทำคลิปนึงแม่ทำคลิปนึงน้องทำคลิปนึงได้หมดที่1ที่2ที่3หนูว่าได้หมดเลย 60,000 หวานหมูแล้วแต่นั้นแม่หนูก็เริ่มรู้ว่าแบบมันทำตรงนี้ได้แม่ก็เลยทำช่องตอนนี้แม่ก็มี TikTok ด้วยใช่ใช่เห็นทำให้แม่งานรีวิวเข้ามากกว่าช่องลูกค้าเข้าง่ายโดยเฉพาะฟ้าไทยเดี๋ยวก็เข้าช่องแม่หน่อยด้วยหลังจากนั้นอะเราก็เป็นอะไรที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรมันก็เป็นพื้นฐานที่เราติ๊กไว้มันควรจะมีบ้างนะตอนนี้เหลือแค่ทำยังไงให้มันแบบ stable ให้มันแบบเสถียรคือน้องกำลังจะบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่เซตโกอะไรในชีวิตแบบชัดๆมันจะไปถึงถูกไหมไปถึงอยู่แล้วแล้วหนูรู้สึกว่าคนเรามันไม่ต้องยึดอยู่แพชชั่นเดียวอะว่ามันต้องชอบอยู่อย่างเดียวหรือทำอยู่อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันหาอย่างอื่นมาทดแทนกันได้มันเติมกันได้เรื่อยๆเวลาหนูทำนะหนูจะกระจายหลายอย่างผิดหวังเรื่องนี้ยังมีเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ไปเต็มที่กับเรื่องอื่นถ้าเกิดจดอย่างเดียวโอ้เครียดตายเนี่ยแค่เนี่ยพอเราดูรายการหาทำมาหลายๆเทปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามไม่แนะนำว่าใครจะรวยหรือไม่รวยนะเอาแค่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นคนที่เซตโกลตัวเองแหละชัดๆแล้วทำให้มันเต็มที่มากกว่าการเต็มที่แบบปกติผลที่ตามมาจะได้หรือไม่ได้ถ้าได้ถือว่าเป็นกำไรใช่ครับถ้าไม่ได้คนกลุ่มนี้จะสามารถไปอันใหม่ได้แล้วสิ่งนึงที่อยากให้น้องๆทุกคนที่ดูคลิปนี้หรือเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าวันใดเราทำอะไรก็ตามแล้วรู้สึกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจอ่ะมึงไปอย่างอื่นไปก่อนได้เลยไม่ต้องมานั่งคิดย้อนหลังมันย้อนไม่ได้แล้ว มันเสียใจไม่ได้แล้วคนเรามันต้องไปต่อแล้วเรื่องนึงที่อยากจะแชร์เลยก็คือว่าที่ตัวเองอกหักที่สุดในชีวิตคือตอนเข้ามหาลัยด้วยความที่เป็นเด็กเนิร์ดเด็กเรียนเด็กกิจกรรมประกวดทุกอย่างมาทั้งชีวิตละตอนนั้นอยากเข้าจุฬามากอักษรศาสตร์จุฬาไม่ได้ถ้าเป็นเด็กอื่นหมายถึงว่าเด็กที่เป็นสายเนิร์ดด้วยกันนะก็จะดรอปเพื่อแอดมิชชั่นปีใหม่มันรอไม่ได้ค่ะชีวิตของเรามันต้องเดินต่อแล้วมึงเข้าที่นี่ไม่ได้มึงไปที่อื่นต่อเลยสุดท้ายแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราเรียนคณะไหนมาจบมาบางทีมันอาจจะไม่ได้ทำงานตอนที่เราเรียนแบบนั้นก็ได้มันน้อยคนที่อย่างเงี้ยจบนิเทศมาทำงานนิเทศมันน้อยคนค่ะที่จะจบมาอย่างไอ้แค่จบศิลปศาสตร์แต่ทำงานนิเทศก็ยังเป็นถูกไหมดังนั้นเนี่ยชีวิตคนเรามันรอไม่ได้เธอถ้าวันนี้เราเสียใจได้ค่ะแต่พรุ่งนี้ให้ไปต่ออย่าย่ำอยู่ที่เดิมและนี่คือน้องธรรมชาติค่ะ
เบียร์จะฝากผลงานไหมคะช่วงนี้ซีรีส์ละครเพลงฝากผลงานแบบว่าให้ติดตามเป็นทุกช่องทางดีกว่าค่ะธรรมชาติ T H A M M S H A D ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้พี่แขกเราจะมีผลงานเพลงใหม่เป็นเพลงเกาหลีจริงมั้ยเนี่ยจริงคือความฝันในชีวิตอะอยากทำเพลงทุกเพลงทุกช่องบนโลกเริ่มด้วยเพลงเกาหลีแล้วอาจจะเป็นเพลงอินเดียคาซัคสถานหรืออะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเป็นหลายๆภาษาเพราะเราหาคนแบบแต่งเนื้อเพลงแต่ละภาษาไปแต่ชอบอย่างนึงคือทุกแพลตฟอร์มรวมถึงชื่อศิลปินที่ใช้ในการร้องเพลงก็ใช้คำว่าธรรมชาติดังนั้นคุณผู้ชมสามารถเซิร์ชได้หมดเลยคำว่าธรรมชาติเองก็เจอทุกแพลตฟอร์มแน่นอนอ่ะก่อนจะจากกันคอนเฟิร์มให้หน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่ออร่อยไหมอร่อยมากแล้วคือเนี่ยถ้าเกิดไม่นั่งเมาส์ได้คือจะหมดด้วยโอ้คือตอนนี้คืออยากรีบจบอยากกินต่ออ่ะดังนั้นต้องขอฝากไว้ด้วยเลยค่ะพี่แคร์กับฟ้าไทยนะคะเออใครๆก็ใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งค่ะพี่แคร์เลิศมากเฟิร์มให้แล้วนะคะว่าอร่อยจริงๆคุณผู้ชมขาจะใช้ทำเองก็ได้หรือใครจะไปประกอบเป็นแม่ค้าแม่ขายขายก๋วยเตี๋ยวเลยก็ได้อร่อยมากน้ำซุปสีเหลืองทองเครื่องเทศจริงๆอันเล็บแอปพลายได้หลายอย่างโอ้ไม่ต้องปรุงเพิ่มคุณผู้ชมขาฝากด้วยนะคะฟ้าไทยนะไปหาซื้อกินกันวันนี้รายการหาทำนะคะก็ต้องขอบคุณน้องธรรมชาติด้วยนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมครัวของพี่นะคะครั้งหน้ามีโอกาสมาใหม่ได้นะได้เลยได้เลยพอเลยป่ะฟ้าไทยเขามีหลายอย่างอย่างเงี้ยเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเขามีแบบว่าก๋วยเตี๋ยวไก่พะโล้โอ้โหมีหลายอย่างคุณผู้ชมขาน่าทำน่าลองกันมากๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กับช่องนี้ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะทำไมพี่แขกถึงเลือกทำตัวดูดควันแบบบังหน้าแขกครับกูไม่คิดมาก่อนว่าแขกจะตัวใหญ่พอดีเหมือนเป็นแบบรายการ The Mask Singer อ่ะพาไปดิดูความจะมี2ประเภทคุณผู้ชมคือแบบกลางบ้านกับแบบที่แปะผนังอันนี้แบบบ้านฝรั่งไม่ซึ่งอันนี้เป็นแบบแปะผนังแต่เรามาทำเป็นกลางบ้านพวกกลางบ้านมันจะเป็นแบบเป็นกระจกใสอะไรอ๋อแล้วเรามันไม่ชอบหรอไม่ชอบสปอนให้มาอย่างนี้พี่แขกชอบกินเส้นอะไรเขาบอกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวมันทายนิสัยได้ด้วยนะโหแล้วต้องถามคนอ้วนเขาชอบกินเส้นอะไรตอบพร้อมกันหนึ่งสองสามเส้นใหญ่